สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะครูพิมพ์จะมาสอนเรื่องแกรมมาที่ค่อนข้างจะสับสนกันมากเลยนะคะสำหรับการติวเข้าม.1 นะคะภาษาอังกฤษเรื่องนึงที่สับสนมากเลยนะคะก็คือเรื่องของนี่ค่ะ another ค่ะเห็นไหมคะมี another others the other แล้วก็ the others เติม s ค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่ออกในข้อสอบเยอะมากและจะมีหลายๆคนนะคะที่เขางงเพราะว่าทั้ง4ตัวนี้นะคะจะแปลว่าอื่นๆอันอื่นทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น another ก็แปลว่าอื่นหรืออีกคนหนึ่ง others ก็แปลว่าอื่นหรืออีกคนหนึ่งอีกอันหนึ่งนะคะกันนะคะเพราะฉะนั้น4ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันเธอรู้ไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงไม่รู้ครับพอทราบไหมคะมันแปลว่าอื่นๆหมดเลยถูกไหมคะในเมื่อมันเป็นในเมื่อมันแปลว่าอื่นๆหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีสังเกตว่าเอ๊ะถ้าข้อสอบมันออกมาเนี่ยเราจะใช้อะไรนะคะ another เอาอ่านตามก่อน another others the otherThe others. The others. อันนี้คือเติม s นะคะอันนี้ไม่เติม s อันนี้เติม s แล้วก็ another อ่ะคราวนี้ครูพิมพ์จะมาอธิบายแบบใช้รูปภาพนะคะแปลว่าอื่นๆกันทั้งสิ้นเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจด้วยรูปภาพค่ะถ้าเกิดว่าครูพิมพ์อธิบายด้วยรูปภาพเราจะเข้าใจชัดเจนกว่านะคะอ่ะทีนี้เรามีดาราอยู่3คนนะคะI have 3 favorite movie stars แปลว่าอะไรมีดาราอยู่3มีดารา3คนที่ฉันทำไมฉันชอบอ่ะครูพิมพ์ติด3คนนะคะ1 2แล้วก็3เอา3คนก่อนรู้จักไหม3คนนี้คือใครรู้จักไหมรู้จักคนเดียวนะเดชคือตรงกลางกับนายคนนี้อันนี้ณเดชเหรอใช่ณเดชเหรอเก่งค่ะอันนี้มาริโอแล้วนี่ใครคนนี้ใครคิมเบอร์รี่คนนี้ก็ชื่อคิมเบอร์รี่เพราะว่าเราสอนนักเรียนจากต่างประเทศนะคะเขาไม่รู้จักดาราไทยกันใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่าเขามาจากต่างประเทศนะคะอ่ะนี่คือใครอะไรนะคิมเบอร์รี่คนนี้ใครมาริโอเมาเลอร์คนนี้ใครยาย่าทีนี้3คนเนี้ยสมมุติครูพิมพ์เขียนนะครูพิมพ์เขียนว่า I have 3นะคะ favorite นะคะ movie star แปลว่าฉันมีดาราที่ฉันชื่นชอบอยู่3ท่านด้วยกันนะคะอยู่3ท่านด้วยกันอ่ะคนที่1นะคะ the first oneครูพิมก็เขียน the first one is คนที่หนึ่งคือใครคะคิมเบอร์รี่คิมเบอร์รี่นะคะโดมิโนสักอย่างฮะโดมิโนมีโดมิโนมาด้วยแล้วครูพิมก็บอกว่าอีกคนหนึ่งอันนี้คือเรากำลังอธิบายว่าดาราสามคนที่ครูพิมชื่นชอบมีใครบ้างคนที่หนึ่งคือ the first one is คิมเบอร์รี่อีกคนหนึ่งครูพิมจะใช้ว่า another one is อีกคนหนึ่งคือใครคะมาริโออ่ะครูพิมขอเขียนสั้นๆว่ามาริโอฮะเขียนสั้นๆว่ามาริโอแล้วนี่คือ2คนแล้วใช่ไหมเหลืออีกคนหนึ่งใช่ไหมคะที่ครูพิมบอกว่ามีดาราที่ครูพิมชอบอยู่3คนคนที่1คือคิมเบอร์รี่คนที่2คือมาริโอแล้วอีกคนหนึ่งเราจะใช้คำว่าThe other ค่ะมาฮะ The other นะคะ one จะมีวันหรือไม่มีวันก็ได้นะคะ The other one is ยาย่าเห็นไหมเห็นการใช้ไหมคะมันไม่เหมือนกันเห็นไหม The first one is Kimberly คนนี้นะคะ Another one is Mario คนนี้ใช้ another one เนื่องจากอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนสุดท้ายค่ะเข้าใจป่ะ
another one คืออีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนสุดท้ายนะคะแต่ถ้าพูดถึงคนสุดท้ายปุ๊บนะคะจะใช้ the other one is Yaya เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจำไว้ว่าถ้าใช้ another one แปลว่าพูดถึงคนอื่นที่ยังมีคนอื่นหลังจากนั้นอีกโอเคไหมแต่ถ้าเกิดใช้ the other ขึ้นมาแล้วก็แสดงว่านั่นน่ะคือคนสุดท้ายมันจะพิจารณากันด้วยจำนวนเข้าใจไหมเราจะรู้ด้วยจำนวนของมันนะคะพอเข้าใจยังเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วนะคะทีนี้ถ้าครูพิมพ์ลดดาราที่ครูพิมพ์ชอบเหลือแค่2คนมันก็จะกลายจากไอ้ตัวไอ้ตรงนั้นอ่ะก็ไปเปลี่ยนเป็นตรงนั้นใช่ค่ะอันนี้จะเหลือ2อ่ะนะอ่ะสมมติครูพิมพ์เหลือ2เดี๋ยวถามนะเดี๋ยวนั่งหลับ2มีดารา2คนเอาออกไปคนนึงครูพิมบอกว่า the first one is Kimberly ก็คือยังเป็นคนเดิมถูกไหมคะใช่ไหมเสร็จแล้วจะบอกว่าอีกคนนึง the other ถูกเก่งมากใช้อะไรคะ the other one is ใครคะ Mario Muller เห็นยังทำไมถึงใช้ the otherทำไมไม่ใช้ another ล่ะเพราะอะไรคะมีต่อไปเร็วก็จะต้องมีใช่ถ้า another คือมันยังพูดถึงคนอื่นอีกหลังจากนี้แต่จริงๆแล้วคือถ้า the other นี่คือคนสุดท้ายพอเข้าใจไหมคะคราวนี้ถ้ามี4คนเหมือนเดิมทีนี้ดูดีนะ4คนเหมือนเดิมนะคะครูพิมพ์จะจับอันนี้เป็น4คนเหมือนเดิมฟึบ3แล้วแล้วก็อันนี้เป็น4นะคะเป็น4คนเหมือนเดิมนะคะครูพิมพ์ลบฟรูทคงอันเดิมไว้ต่อไปก็เป็น4แต่ครูพิมพ์จะใช้ไม่เหมือนกันนะคราวนี้ดูดีๆนะคะฉันมี4คนนะคะ The first one is Kimberly เห็นไหมคนแรกคือ Kimberly นะคะแล้วอีกคนหนึ่งใช้อะไรคะก็ another เก่งค่ะใช้ another oneis ใครคะคิมเบอร์เอ๊ะไม่ใช่ใครคะมาริโอใช่ทีนี้ครูพิมพ์จะพูดอีก2คนที่เหลือแต่พูดแบบ2คนที่เหลือใช้อะไรคิดสิใช้อะไร the other ต้องเติม s ถูกต้องค่ะมันต้องเติม s เนื่องจากมันมีมากกว่า2มันมีมากกว่า1เข้าใจยังเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น the others ใครบ้างเบลล่านักเรียนเราไม่รู้จักนะคะมาจากต่างประเทศนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะเนี่ยเบลล่ากับใครยาย่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำไมอาร์เตอร์มันถึงเติม s มี2คนมันมี2คนแล้วเมื่อกี้ทำไมอาร์เตอร์ไม่เติม s มีคนเดียวก็คือพูดถึงคนสุดท้ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เป็นI have 4 favorite movie stars. The first one is Kimberly. Another one is Mario. The others are Bella and Yaya. อีก2คนคือเบลล่ากับยาย่าพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเธอสังเกตดีๆค่ะถ้ามันเป็นอาร์เตอร์เติม S ปุ๊บนะคะคำกริยาจะต้องเป็นพหูพจน์ถูกไหมใช่ไหมคำกริยาต้องเป็นพหูพจน์เพราะมันต้องเป็น R ไงถ้ามันอาร์เตอร์ไม่เติม S มันใช้ R ได้ไหมคะไม่ได้ต้องใช้อะไรก็ต้องใช้ is ใช่ครับต้องใช้ is ถูกต้องพอเข้าใจยังถ้าทำเป็นต่อไปนี้เธอจะต้องทำข้อสอบได้นะคะที่บ้านก็ต้องทำข้อสอบด้วยนะคะลองเดาดูนะคะถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะคะจะทำข้อสอบได้เป๊ะนะขอลบฟึบคราวนี้จะเป็นข้อสอบนะคะข้อที่1นะคะข้อที่1ทุกคนดูนะคะที่บ้านดูด้วยแล้วก็ทางนี้ดูด้วยนะคะปึ๊บข้อที่1เอาออกก่อนนะแต่ละคนรู้ยังว่ามีชื่ออะไรบ้างดูค่ะข้อที่1ดูโจทย์เลยนะคะข้อที่1ปึ๊บเธอดูในหนังสือเธอด้วยนะดูในชีทด้วยนะคะทางบ้านช่วยกันดูนะคะถ้าคุณเจอโจทย์แบบนี้นะคะเป็นThere are 10 pieces of fruit in my basket. One is an orange.
One is a lemon and จุดๆ is an apple ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีผลไม้อยู่10ชิ้นในตะกร้าของฉันนะคะชิ้นหนึ่งคือส้มอีกชิ้นหนึ่งคือมะนาวและอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นแอปเปิ้ลแสดงว่าเขาพูดถึงกี่ชิ้นคะเนี่ยผลไม้ทั้งหมดมีกี่ชิ้นตอนเมื่อกี้เขาพูดอยู่แค่สองแต่ถ้าเกิดเติมตรงนี้ไปมันจะมีสามแต่ทั้งหมดจริงๆมันมีกี่ชิ้นสามไม่นี่เทนคุณดูค่ะสิบมีตั้งสิบชิ้นนะคะสมมุตินี่คือผลไม้ค่ะคุณดูค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือผลไม้นะคะเขาบอกอันนึงนะ one is อันนึงเป็นส้มผลเดียวนะเป็นส้มนะคะอีกผลหนึ่งเป็น lemon เป็นมะนาวเป็นมะนาวนะคะแล้วอีกผลหนึ่งเป็น apple ใช่ค่ะเป็น apple นะคะเป็น apple ทีนี้เธอดูค่ะที่เหลือเขาไม่ได้พูดถึงใช่ไหมคะที่เหลือเขาไม่ได้พูดถึงเพราะนั้นอันนี้ตอบอะไรดีคะเนี่ย Arthur เติม s the other another หรือ the other เติม s ตอบอะไรคะเร็วตอบอะไรคะเร็วๆดีๆดีๆตอบ the other เติม s ตอบ the other เติม s the other เติม s ดีเลยค่ะที่ตอบนี้คุณดูค่ะกริยาเป็นอะไรคะเนี่ยเป็น is กริยาเป็น is นะคะในเมื่อกริยามันเป็น is เนี่ยคุณจะต้องตัดประธานที่เป็นพหูพจน์ทิ้งเลยนะถูกไหมคะเพราะนั้นคุณต้องตัดข้อดีทิ้งค่ะตัดข้อนี้ไม่เอานะคะข้อ A ก็ไม่เอาเหลืออยู่ข้อ B กับข้อ C ค่ะข้อ B ครับเพราะ the others เป็นอย่างเดียวครับอ่ะดูดีๆนะถ้าเป็น the other แปลว่ามันพูดถึงอันสุดท้ายแล้วนะเขาพูดถึงอันสุดท้ายหรือยังยังในเมื่อเขายังไม่พูดถึงอันสุดท้ายคุณจะใช้ the other ไม่ได้นะคะต้องตอบข้อ 4ใช่ค่ะต้องใช้ another เพราะเขายังไม่พูดถึงอันสุดท้ายเลยนะมี10ชิ้นอันหนึ่งเป็นส้มอันหนึ่งเป็นมะนาวอันหนึ่งเป็นแอปเปิลที่เหลือไม่รู้เป็นอะไรเข้าใจไหมคะนี่คืออันอื่นที่ยังไม่ใช่อันสุดท้ายเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ another ถ้าให้จำง่ายๆเธอดูตรงนี้ค่ะ another นะเอาดูด้วยเธอดูค่ะ A-N-O-T-H-E-R นะคะถ้าเธอดูดีๆนะคะคำนี้มันมีคำว่า and อยู่ในนี้เห็นไหมเขียนให้ใหม่ก็ได้ดูนะคะมันมีคำว่า and อยู่ในนี้เห็นยังในเมื่อมันมีคำว่า and อยู่ในนี้มันจะต้องเป็นเอกพจน์ใช่โอเคไหมแล้วมันพูดถึงสิ่งของที่ยังไม่ใช่อันสุดท้ายด้วยเพราะนั้นตรงนี้มันต้องใช้กับ is แน่นอนเข้าใจไหมคะถ้าดูไม่ออกอ่ะใช้วิธีการแยกอย่างนี้ก็ได้เฮ้ย and แสดงว่ามันเป็นเอกพจน์นะคะใช้กับ is เพราะนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้อ4เข้าใจไหมผ่านไหมคะผ่านต่อไปข้อที่2ค่ะวันนี้อธิบายกันให้แจ่มแจ้งเลยนะคะเรื่องนี้ข้อที่2ปึ๊บข้อที่2ค่ะI have two pencils. One is black and จุดๆ is blue. หุ้ยใช้อะไรดีฉันมีดินสอเพียงแค่2แท่งแท่งหนึ่งเป็นสีดำอีกแท่งหนึ่งเป็นสีฟ้า Another ครับเธอตอบอะไรคะ Another นี่เหรอใช่ครับถ้าอันนี้มันต้องมีอันอื่นอีกนะใช่ครับมันมีแค่2แท่งนะดูใหม่อ่ะสมมติครูพิมพ์วาดเป็นดินสอขึ้นมานะคะฟึบฟึบเห็นไหมเป็นสองแท่งอันหนึ่งเป็นสีดำเห็นไหมคะอีกอันหนึ่งเป็นสีฟ้าอันหนึ่งพูดไปแล้วเหลืออีกอันหนึ่งอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็ต้องดีถูกถูกต้องค่ะข้อนี้ก็ต้องเป็นข้อ B ถ้าเป็น B เธอดูก็ดีถ้าเป็น B มันเป็น S มันไม่ถูกเพราะมันต้องใช้กับ is เพราะนั้นข้อนี้ต้องตอบ D ข้อ D เก่งมากงงไหม
ไม่งงนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของว่าพูดถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะสังเกตเรื่องจำนวนเป็นหลักนะคะเรื่องแบบนี้ต้องเป็นดูเรื่องของจำนวนนะคะว่าเขาพูดถึงอันสุดท้ายหรือยังนะคะข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า there are four girls in my apartment two are called Casey and Amber แล้วก็จุดๆๆ are Joanne and Lindsay ดูสิเขาบอกว่ามีเด็กผู้หญิง4คนในอพาร์ตเมนต์ของฉัน2คนแรกชื่อว่าเคซี่กับแอมเบอร์แล้วก็อีก2คนนะคะชื่อโจแอนกับลินซี่ใช้อะไรดีข้อนี้ใช้ครูพิมพ์วาดรูปถ้าเธอนึกไม่ออกเธอวาดรูปค่ะ1คน2คน3คน4คนคนแรกชื่ออะไรนะเคซี่ใช่ไหมคะคนที่สองชื่อแอมเบอร์คนที่สามชื่อโจแอนคนที่สี่ชื่อลินซี่ตอบอะไรคะเนี่ยตอบข้อดีด็อกดีด็อกด็อกดีอันนี้มันเป็น R นะจ๊ะที่รักบีครับคุณบีเก่งมากตอบข้อ B บีเมื่อกี้เขาเกือบจะตอบว่า D ให้เธอสังเกตตอนนี้มันเป็น R ถูกไหมคะในเมื่อมันเป็น R แสดงว่ามันเป็นพหูพจน์ใช่ไหมเพราะนั้นวิธีการที่เธอจะสมมติเธอจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยคุณก็ดูแค่ subject verb agreement นะคะเพราะว่า subject verb agreement นั้นมันสำคัญมากหากว่าประธานมันเป็นพหูพจน์ verb มันก็ต้องเป็นพหูพจน์ด้วยถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์ด้วยโอเคต่อไปข้อที่ 4 My สงสัยจะทำ has to ค่ะข้อที่4ค่ะข้อ4ค่ะ My friend has two cars แปลว่าอะไรคะเพื่อนของฉันมีรถ2คันคันหนึ่งสีดำอีกคันหนึ่งสีแดงข้อ4มันมี sอันนี้มัน is ข้อ B ตอบข้ออะไรคะข้อ B บอลค่ะวาดรถก็ได้1คัน2คันคัน1สีไหนสีดำอีกคัน1สีแดงคัน1ไปแล้วแล้วอีกคัน1ก็เหลือเป็นอันสุดท้ายถูกไหมคะ B. ถูกไหมต้องเป็นข้อ B ใช่ค่ะต้องตอบข้อ B โอเคไหมอันนี้มีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีตัด C ตัด D ทิ้งเพราะมันเป็นพหูพจน์ค่ะมันใช้กับ is ไม่ได้ส่วนตัวนี้ another ก็ใช้ไม่ได้เนื่องจากมันไม่มีอันอื่นอีกหลังจากนั้นเข้าใจไหมมันไม่มีอันอื่นอีกหลังจากนั้นมันก็เลยต้องใช้ the other ต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5ข้อที่5ปึ๊บคิดว่ามันจะต้องคุณนะคะเขาบอกว่าMy mom speaks three languages. แม่ฉันพูด3ภาษานะคะ One is English. ภาษาที่1คือภาษาอังกฤษและอีกอันหนึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสผมเดาว่าเป็นข้อ B อีกแล้วค่ะ C ครับในเมื่อเขาบอก3ภาษาไม่ใช่2ภาษาครับน่าใช่ถูกเพราะอะไรเขามีเธอดูครูพิมพ์บอกให้ดูจำนวนถูกไหมคะภาษาที่1ทำเป็นธงขึ้นมาละกันเป็นธง1ใช่ไหมคะอันที่1เป็นอะไรเขาบอกอันที่1เป็นภาษา English ภาษาอังกฤษอันที่2เป็น French ภาษาฝรั่งเศสแล้วเขาพูดถึงภาษาที่3หรือยังยังพูดหรือยังยังเพราะนั้นมันจบสุดท้ายหรือยังยังเพราะนั้นข้อนี้ตอบอะไรตอบข้อ4ตอบข้อ4เข้าใจยังเพราะว่ามันไม่ใช่สุดท้ายไงคะใช้ another ผ่านไหมข้อนี้ผ่านไหมผ่านทางบ้านผ่านไหมคะเข้าใจแล้วโอเคต่อไปข้อที่6แหมวันนี้เราทำโจทย์ขนาดนี้นี่เรื่องนี้นี่ไม่น่าผิดเลยนะคะเนี่ยต่อไปข้อที่6ค่ะคราวนี้ดูจำนวนคุณบอกให้ดูจำนวน
ถ้ารู้จำนวนเนี่ยมันจะเลือกง่ายแต่ถ้าเกิดไม่รู้จำนวนก็ให้ระวังนะคะอ่ะ there are eight pets in my house ก็ B ครับ six are cats and จุดๆ are dogs ครับข้อ B ตอบข้อ B อ่ะมีคนตอบข้อ B ผมตอบข้อ B ครับเธอ another ครูพิมพ์บอกแล้วไงว่าให้แบ่งอย่างนี้ครับ and other มันเป็นเอกพจน์ครูครับข้อ D ครับมันใช้ R ครับข้อ D ครับคนนี้ตอบข้อ D ในเมื่อ the orders are dogs the orders มี S เพราะฉะนั้นต้องใช้กับหลายๆสิ่งถูกอ่ะมีแมวอ่ะสมมติวงกลมนี้เป็นแมว1มีกี่ตัวมีแมวกี่ตัว4เฮ้ยมีสัตว์เลี้ยงกี่ตัวมีสัตว์เลี้ยงกี่ตัว8อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะเขาบอกว่า8ตัวแรกเป็นแมว cat c a 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 t 4ละอ่ะ6ตัวแรกเป็นแมว1 2 3 4 5แล้วก็6ใช่ไหมแล้วก็2ตัวที่เหลือเป็นสุนัขมันต้องเป็นพหูพจน์อยู่แล้วเพราะว่าด็อกมันเติม S ก็เหลือ2ตัวแล้วก็ต้องเป็น2ตัวสุดท้ายด้วยเพราะว่าจำนวนมันมีแค่8ใช่ไหมคะเพราะนั้นตัวนี้ตอบอะไรคะตอบข้อข้อ D ตอบข้อ D ก็ดีเก็ตป่ะเก็ตแล้วเริ่ม understood understand understood understood 3ช่องเลยเนาะเจ็ดข้อ7ตูดตูดตูดโอเคฟึบเสร็จนะคะ my neighbor แปลว่าอะไรดูเพื่อนบ้านของฉันมีลูก4คนคนที่1เป็นผู้ชายแล้วก็ที่เหลือก็เป็นผู้หญิงเรามีลูกอยู่4คนเพศของมนุษย์เป็นได้แค่ผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมถูกไหมคะอ่ะมี4คนอ่ะวาดจะต้องข้อ A แล้วล่ะคนนี้ต่อข้อ A เนี่ยคิดก่อนวาดรูปให้ดูวาดรูปให้ดูไม่ต้องวาดผมเสียวเอ้าจะได้เห็นชัดๆไงเปล่าเสียงปากกา3 4อ๋อเสียงปากกานะคะเสียงมันจิ๊ดๆๆๆๆอ่ะเร็วปฏิกิริยาคนเขาบอกคน1เป็นผู้ชายเป็นบอยที่เหลือก็เป็นผู้หญิงตอบอะไรเนี่ยข้อนี้ผมเชื่อว่ามันต้องตอบข้อ A ครับ A ครับตอบข้อ A อุ้ยเก่งเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากตรงนี้รู้จำนวนที่แน่นอนด้วยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวครูครับบอยมีคนเดียวใช่ไหมใช่สิ one of them ไง one of them แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น girl หมดเลยค่ะเนี่ย girl 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 มาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายฟึบดู there are three books in my backpack มีหนังสือในกระเป๋าอยู่3เล่มนะคะเล่มที่1เป็นวิชา math คือเลขแล้วเขาบอกว่าอีกเล่มนึงเป็นวิชาเคมีค่ะตอบข้ออะไร B เก่งมากทำไมรู้อ่ะโหเดี๋ยวนี้ชักเริ่มไวนะคะเนี่ยเพราะว่าหนังสือมีสามเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มเล่มที่หนึ่งเป็นแมทเล่มที่สองเป็นเคมีแล้วเล่มสุดท้ายเขาพูดยังเขาพูดยังอย่างอย่างเพราะนั้นเราใช้อะไรไหนอันไหนเนอะฮะเพราะว่าเขาพูดว่าเล่มที่สองเป็นเคมีใช่ไหมคะมันก็เหลืออีกเล่มหนึ่งถูกไหมเราจะใช้ the other ไม่ได้ถูกไหมคะถูกไหมเพราะว่าอันเนี้ยมันพูดถึงเล่มที่สองยังเหลืออีกเล่มหนึ่งเข้าใจยังเพราะฉะนั้น8ข้อนี้ก็น่าจะเป็นข้อสอบตัวอย่างที่ทุกคนน่าจะพอเจอแล้วก็คิดออกนะคะว่ามันควรจะใช้อะไรบ้างอย่าลืมค่ะเรื่อง after the after another มันอยู่ที่จำนวนแล้วก็เรารู้ไหมว่าจำนวนนั้นมันมีเท่าไหร่นะคะแล้วเขากล่าวถึงอันสุดท้ายหรือยังเข้าใจไหมถ้าเราสามารถเข้าใจคอนเซปต์ตัวนี้นะคะเรื่อง
another other เติม s the other กับ the other เติม s นี่สบายมากง่ายมากนะคะถ้าไงครูพิมพ์ก็ขอฝากเรื่องนี้นะคะเอาไว้ด้วยแล้วเวลาเจอข้อสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นติวเข้าม .1 หรือจะยังไงก็แล้วแต่นะคะที่เราไปเจอหวังว่าคงจะทำกันได้ถ้ายังไงครูพิมพ์ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย